คะในช่วงของรีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกองทุนเปิดที่น่าสนใจในช่วงเงินติดดาวค่ะนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยถึงเรื่องราวของการรีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าไม่ใช่เพียงการลงทุนเรื่องของการสร้างเงินเพิ่มเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของการประกันเพื่อสุขภาพด้วย คือได้2อย่างลงทุน1อย่างแต่ว่าได้2อย่างเลยอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปหรือว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างไปสอบถามดีกว่านะคะไปพูดคุยค่ะดร.วินอุดมรัชตวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับกองทุนเปิดวันอัลตร้าอินคัมฟันเนี่ยนะคะก็อยากให้ดร.วินช่วยอธิบายลักษณะของกองทุนและจุดเด่นของกองทุนนี้ค่ะครับผมกองนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราแนะนำการลงทุนผ่านการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อต้องการให้นักลงทุนเนี่ยมีโอกาสให้ได้ผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนในช่วง 3-5 ปีเนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณปีละ 5-8% ต่อปีนะครับก็เนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยถ้ารู้จักการกระจายสัดส่วนการลงทุนนะครับทำได้ด้วยตัวเองก็ดีแต่พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาทางด้านการความเข้าใจทางด้านการจัดสัดส่วนการลงทุนอาจจะเข้าใจหรือว่าอาจจะทำอย่างไม่สะดวกว่าเมื่อไหร่ควรซื้อหุ้นเมื่อไหร่ควรซื้อตราสารหนี้เมื่อไหร่ควรซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำและน้ำมันเป็นต้นกองทุนนี้เนี่ยก็เลยช่วยนักลงทุนจัดสัดส่วนให้ทั้งหมดเลยนะครับภายในการบริหารกองนี้ไปนะครับเพื่อความสะดวกของนักลงทุนนะคะจุดประสงค์ที่ค่ะเชิญค่ะจุดประสงค์ที่สองเนี่ยก็คือเราต้องการให้นักลงทุนเนี่ยได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากในแง่ของการดูแลทางด้านประกันสุขภาพและประกันชีวิตด้วยนะครับซึ่งเผอิญ2ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าสำหรับนักลงทุนไทยเองเนี่ยทั้งจัดสัดส่วนเงินลงทุนทั้งการได้สิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพประกันชีวิตเนี่ย อาจจะยังไม่คุ้นเคยทั้ง2อย่างเลยเราก็เลยคิดว่ากองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่เบ็ดเสร็จให้กับนักลงทุนไทยโดยเฉพาะครับเราเรียกว่ามาตอบโจทย์การเลือกการลงทุนที่หลากหลายแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมคิดว่าเนี่ยคือ2วัตถุประสงค์สำคัญของกองทุนนี้เลยการพิจารณาเลือกสินทรัพย์เห็นบอกว่าเป็นการกระจายการลงทุนมีการลงทุนหลากหลายทั้งในเรื่องของตราสารหนี้ของหุ้นด้วยหลักเกณฑ์เป็นยังไงคะหลักเกณฑ์ง่ายๆเรามองว่าในช่วง6เดือนถึง1ปีเนี่ยสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะขาดทุนจากสินทรัพย์นั้นประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะมองว่าถ้าผลตอบแทนกับความเสี่ยงหรือว่าโอกาสขาดทุนจากสินทรัพย์เนี่ยถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็จะไม่ลงทุนหลักง่ายเรามักจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยที่มีอัพไซด์เมื่อเทียบกับดาวไซด์หรือความเสี่ยงในการขาดทุนเนี่ยประมาณ2เท่าไปนะครับก็อย่างช่วงนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงนะครับเราลงทุนในหุ้นไปอัพไซด์กับดาวไซด์เนี่ยดาวไซด์อาจจะมีมากกว่าเราก็เลยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยในช่วงนี้ถ้าเราสามารถระดมทุนจัดตั้งกองทุนเสร็จครับเงินลงทุนต้องใช้จำนวนมากไหมคะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ๆนะคะไม่ครับแค่ 50,000 บาทเป็นจุดเริ่มต้นครับเริ่มต้น 50,000 บาทใช่ไหมคะครับผมค่ะผลตอบแทนที่คาดหวังที่จะได้ล่ะคะแล้วก็ความเสี่ยงของกองทุนนี้ค่ะครับผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยจากการจัดส่วนกระจายในสินทรัพย์หลากหลายนะครับเราคิดว่าปีนึงอยากได้ปีละ 5-8% ต่อปีครับอันนี้เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสทำได้สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอและลงทุนอยู่กับกองทุนประมาณ 3-5 ปีนะครับค่ะนี่ค่ะมีเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยไหมคะกองนี้มีการจ่ายปันผลนะครับจริงๆเนี่ยเรามองว่าเราสามารถจ่ายปันผลได้ปีละ4ครั้งนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ภายใต้การพิจารณาของผู้จัดการกองทุนหรือว่าทางบลจ.วันนะครับว่าคิดว่าเหมาะสมในการจ่ายช่วงนั้นไหมค่ะถ้ามองเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ทั้งเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะการกระจายการลงทุนตอนนี้ของกองทุนเปิดเนี่ยวันเนี่ยมองไปที่การลงทุนอันไหนที่แต่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคะในช่วงนี้เพื่อทำให้ได้ประมาณปีละ 5-8% นะครับเราคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย 50-60% ควรลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหน่อยทั้งในและต่างประเทศนะครับอันนี้เรามองว่าสัดส่วนนี้เนี่ยน่าจะทำให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3-4% ต่อปีนะครับส่วนที่2เนี่ยเราจะเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศเหมือนกันครับสักประมาณ 20-30% ของเม็ดเงินลงทุนนะครับอันนี้เรามองว่าน่าจะส่งผลตอบแทนให้ได้ปีนึงประมาณ 6-9%นะครับสุดท้ายในช่วงนี้เนื่องจากหุ้นมีความผันผวนมากนะครับเราก็เลยค่อนข้างระมัดระวังนิดนึง
เราอาจจะมีหุ้นเนี่ยไม่เกิน 10% ของเม็ดเงินลงทุนนะครับโดยที่เราจะเน้นในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และมีการจ่ายปันผลสูงๆเราหวังว่าส่วนของหุ้นอาจจะทำให้เราได้ผลตอบแทนเนี่ยปีละประมาณ 10% ขึ้นไปนะครับแต่เราลงน้อยหน่อยเพราะช่วงนี้เผอิญความเสี่ยงมันเยอะเราก็เลยลงเม็ดเงินแค่นิดเดียวนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตประกันสุขภาพนักลงทุนเองจะต้องเสียเรื่องค่าประกันเพิ่มเติมไหมคะไม่เสียครับถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ทางกองทุนเนี่ยแล้วก็ทางบลจ.วันเนี่ยเขาเรียกว่ามอบให้กับนักลงทุนของกองทุนนี้โดยเฉพาะนะครับค่ะคือหมายถึงว่าลงทุนถึงจะแม้เป็นจำนวนเงินคือขั้นต่ำ 50,000 บาทลักษณะที่เห็นในหน้าจอนี้คือความคุ้มครองชีวิตการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ตามนี้เลยเหรอคะตามนี้เลยครับนะก็คือทางวรจ.วันเนี่ยจะเป็นผู้รับภาระค่าเบี้ยประกันให้กับผู้ลงทุนใช่ไหมคะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่โดยรวมเนี่ยนักลงทุนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการได้สิทธิประโยชน์ประกันเลยแม้แต่นิดเดียวครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้ให้ดร.ฝากถึงกองทุนวันอัลต้าอินคัมฟันหน่อยค่ะครับคิดว่าเหมาะกับนักลงทุนเนี่ยที่ต้องการกระจายการลงทุนมาในพวกกองทุนรวมนะครับโดยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะลงอะไรดีในภาวะตลาดผันผวนเยอะผมคิดว่าการที่ให้ทางบลจ.จัดสัดส่วนการลงทุนให้ผ่านกองทุนนี้คาดหวังปีนึงประมาณ 5-8% ต่อปีนะครับในช่วงการลงทุน 3-5 ปีแล้วยังได้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตประกันสุขภาพด้วยเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จนะครับที่อยากจะขอแนะนำกับนักลงทุนไทยครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดร.วินอุดมรัชตะวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันนะคะก็มาแนะนำกองทุนเปิดวันอัลต้าอินคัมฟันค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นกองทุนแรกที่ลงทุนในกองทุนรวมแล้วผู้ลงทุนเนี่ยก็ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพด้วยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมก็คือลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาทใช่แล้วค่ะก็เป็นรีวิวผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเงินติดดาวในวันนี้นะคะถัดไปค่ะเรื่องราวของธุรกิจที่จะมาทิ้งท้ายรายการในวันนี้ก็คือเรื่องราวของชาบูอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือเน้นไปที่เรื่องของกลยุทธ์การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจชาบูเราเห็นว่าตอนนี้ไปที่ถนนไหนซอยไหนก็มีชาบูแล้วชาบูในความเป็นจริงแล้วคืออะไรสุกี้กับชาบูต่างกันอย่างไรตอนนี้กำลังซื้อที่หายไปเนี่ยมีปัญหากระทบต่อร้านเขาหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามได้ค่ะบุฟเฟ่ต์พรีเมียมที่มาพร้อมกับเนื้อวากิวเนื้อออสเตรเลียปลาแซลมอนนอร์เวย์นะคะร้านอะไรเป็นอย่างไรติดตามมาได้เลยค่ะมันก็อย่างที่ทราบวันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักในช่วงนี้คนมันหายไปบ้างน้อยลงบ้างไหมคะเรื่องคนเนี่ยครับผมคิดว่ากับเศรษฐกิจเนี่ยคือยังไงอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนต้องทานอยู่ดีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่เหมาะสมก็สามารถดึงคนที่มีกำลังซื้อเข้ามาได้นะครับในขณะที่เศรษฐกิจจะแย่ก็ตามเนี่ยคนอาจจะหันไปหาราคาที่ถูกกว่าแต่เมื่อเขารู้แล้วว่าเมื่อคุณภาพกับราคาเนี่ยมันตรงกันเนี่ยคนก็จะกลับมาหาสิ่งที่ถูกกว่าถึงที่ถูกต้องกว่านะครับผมไม่ใช่เป็นที่ราคาถูกกว่านะคะร้านนี้เป็นยังไงต้องหาเวลาเปิดปิดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคนจะบอกว่างงว่าแบบวันนี้เราบอกว่าเรามาวันจันทร์ไงครับร้านเราก็จะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมตั้งแต่เวลาถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับถ้าเป็นนักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์กับวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับผมคุณน้องครับถ้าสมมติว่าโมจะพาน้องมากินเนี่ยครับราคาเด็กที่นี่มีไหมมีครับราคาเด็กที่นี่เราก็จะเป็นเด็กตั้งแต่ถ้าต่ำกว่า100เซนลงไปนะครับผมเราก็จะฟรีนะครับแล้วก็100ถึง130ตอนนี้ก็จะเป็นราคาประมาณคิดว่าเราครึ่งนึงของราคาผู้ใหญ่นะครับผมอย่างเช่นตัวแพงสุดของเด็กคือตัวพรีเมียมก็289บาทโอเคนะคะปิดท้ายนึงสำคัญของการทานชาบูนอกจากเนื้อที่แสนอร่อยแล้วนะคะก็คือเรื่องของน้ำซุปน้ำซุปที่นี่ก็ยังมีให้เลือกหลากหลายด้วยมีอะไรบ้างเอ่ยใช่ครับของเราจะมีเป็นน้ำซุปญี่ปุ่น2ตัวนะครับเป็นคอมบุกับสุกี้ยากินะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เอามาเป็นใส่เป็นหม้อคู่ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถแยกเป็นหม้อเดียวเพื่อที่จะทานแบบถูกต้องตามวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่นได้นะจะมีวิธีทานอีกแบบนึงหรือถ้าลูกค้าต้องการความคุ้มค่าอยากทาน2แบบก็เรามีหม้อคู่ให้นะครับผมซึ่งตัวน้ำซุปเป็นซิกเนเจอร์ของเราที่มีที่เดียวก็คือเป็นน้ำซุปชิโรกุนะครับผมเป็นน้ำซุปต้มยำที่มีส่วนผสมของน้ำหมึกดำนะครับผมเห็นพี่แนนน้ำหมึกดำใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องต้มยำนะครับผมเครื่องต้มยำอันนี้เอาไว้สามารถปรุงน้ำซุปได้เพราะว่าตัวน้ำซุปต้มยำเนี่ยเราปรุงมาในลักษณะที่เราใช้เครื่องสมุนไพรของไทยนะครับผมแต่ว่าเรื่องความเผ็ดความเปรี้ยว
นะครับเราสามารถเติมได้นะครับใส่บีบมะนาวลงไปใส่พริกเติมลงไปครับผมเพื่อให้รสชาติจัดจ้านขึ้นได้นะครับสรุปอย่างนี้ละกันเรนเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยชาบูหรือว่าที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีเยอะมากก็คืออยู่ที่ผู้บริโภคเดี๋ยวจะเลือกทานในรูปแบบไหนแต่นั้นชื่นชมร้านนี้ชิโรคุแล้วก็คุณออฟแล้วก็ทีมงานเพราะว่าเขานำความเป็นออริจินอลของชาบูจริงๆมาแต่ว่าเขาก็ไม่ลืมพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยซึ่งเราติดแซ่บครับผมเราติดแซ่บถ้าให้เราแบบทานให้มันออริจินอลเกินไปเราจะรู้สึกว่ามันก็อร่อยนะแต่ว่าทานได้ไม่บ่อยอ่ะใช่ไหมแต่พอมันเติมความคนไทยเข้าไปด้วยเนี่ยมันเลยแบบสมูทไงร้านก็ถึงไม่ได้เป็นปีแล้วนะแล้วก็อนาคตก็เชื่อว่าน่าจะแบบพัฒนาได้ต่อไปก็เรียกว่าเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะที่รับเอาจากของนอกมาแต่ว่าก็มาปรับเปลี่ยนผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นของร้านหรือเป็นจุดเด่นของธุรกิจที่ค่อนข้างจะมีอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบันนี้ก็การแข่งขันแบบนี้ส่งผลดีแน่นอนกับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าเราจะได้มีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ราคาเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพิเศษเทสไลน์กลับมาพบกับเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ